โอเคครับและเดี๋ยวในคลิปนี้ครับหลังจากที่ผมได้พาดูตัว M1000 Single R เดียวไปแล้วนะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งโมเดลของทาง BMW ที่ได้เปิดตัวในวันนี้นั่นก็คือตัว 1250 GS Trophy ครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Adventure นะครับบอกก่อนเลยว่าคือพื้นฐานอะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีว่ารถ Adventure แบบสายลุยเนี่ยคือ GS 1250เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วและการที่เขามีคำว่า Trophy เพิ่มเข้ามาครับก็คือบ่งบอกถึงการยกครับ DNA หรือแบบรายการแข่งโชฟี่ครับเอาเข้ามาลงในรถคันนี้นะจากที่เห็นได้อย่างเด่นชัดเลยก็คือเรื่องของตัวลวดลายตัวรถครับว่าคันนี้เนี่ยมันจะมากับสีที่เรียกว่าสีน้ำเงิน Gravity Blue Metallic ฮะแล้วก็พื้นฐานตัวรถมันจะเป็นตัวถังสีขาวนี่ครับมีคำว่า GS Trophy แล้วก็ตัวเลขนะครับนี่1250ลงมาแบบนี้รายละเอียดอื่นๆครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างเช่นตัวเบาะครับก็เป็นเบาะแบบ Rally ฮะแล้วก็นี่ครับแล้วก็พักเท้าแบบ Enduro ตรงนี้ก็เพิ่มเข้ามาให้ด้วยเสร็จนี่เลยขุมกำลังหัวใจของเขาก็คือเครื่องยนต์ Boxer ที่เป็นแบบ2สูบวางนอนนะครับแบบนี้พิกัด 1,254 cc และแน่นอนครับเทคโนโลยี Shift Cam หรือวาล์วแปรผันเนี่ยก็อยู่ทั้งในส่วนของตัวที่เป็น 1,400 สูบแล้วก็ตัว2สูบ1250ครับที่ใส่เข้ามามันให้กำลังครับอยู่ที่136 PS นะครับแล้วก็แรงบิดได้ถึง143นิวตันเมตรมีการปรับปรุงพวกเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ครับอย่างตัว NOx Sensor เพิ่มเข้ามาใหม่ครับจุดนี้ก็จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันเดินนิ่งแล้วก็แบบราบเรียบดียิ่งขึ้นครับขณะที่รายละเอียดอย่างอื่นครับพวกพาร์ทต่างๆอย่างระบบการสะเทือนเบรกนะครับอะไรแบบนี้มันยังคงเหมือนเดิมกับตัว 1250 GS ตัวปกติอยู่เสร็จไม่เพียงเท่านั้นครับตัวโทรฟี่เนี่ยก็ยังมีการเพิ่มเติมลูกเล่นอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาอีกมากครับอย่างชุดคันเร่งไฟฟ้าที่จะมากับตัวระบบ IMU ครับซึ่งตัวโหมดขับขี่นะครับโหมดขับขี่เนี่ยก็จะมีการเพิ่มตัวที่เป็นระบบโปรเข้ามาด้วยฮะในส่วนของตัวราคาค่าตัวของเขาครับก็เริ่มต้นที่เป็นตัวไม่ใช่ Adventure นะจะอยู่ที่ 1,115,000 บาทครับผมเสร็จที่เป็นตัว Adventure แบบถังน้ำมันใหญ่ขึ้นอะไรพวกนี้ฮะราคาก็จะเพิ่มมาอยู่ที่ 1,235,000 บาทครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 100,000 กับอีก 20,000 บาทสำหรับตัว Adventureก็ปิดท้ายครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนกันนะครับสำหรับการพาชมรถมอเตอร์ไซค์จากทาง BMW มอเตอร์ราดทั้ง2คันครับตัว M1000 Single R แล้วก็ตัว1250 GS Trophy ในครั้งนี้ครับและเดี๋ยวทางทีมงานมอเตอร์ว่าเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรต่อไปก็ฝากติดตามที่ Channel ของเรารวมไปถึงตัว facebook.com/motorrival กันไปด้วยวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ